หลังจากที่คุณจินตพรครับบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าถึงแม้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นในบางพื้นที่การปลูกต้นไม้ในขณะนี้ออกจะขลุกขลักอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนาข้าวพืชไร่พืชสวนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนำซ้ำในช่วงนี้เองนะครับยังอยู่ในภาวะการของโควิด-19 ด้วยแน่นอนค่ะจังหวัดลพบุรีครับมีโมเดลดีๆทางด้านของหน่วยงานรัฐพร้อมกับภาคเอกชนนะครับลงพื้นที่ตำบลโคกตูมนะครับนำกล้าพืชพันธุ์ไม้ผักสวนครัวมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อยอดเพื่อให้ชาวบ้านนั้นสามารถสร้างรายได้กันได้นะครับไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกันครับเดี๋ยวผมพาไปที่หมู่ที่10ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีคุณธนวัฒน์ปานพุ่มเจ้าของฟาร์มหมูและนางสาวชุรีพรยุ้งสิริผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ร่วมกันนำกันนะครับต้นกล้าพืชผักสวนครัวจำนวน 2,000 ต้นมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกตูมแน่นอนครับว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองครับค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นี้นะคะจะคลี่คลายลงแล้วก็ตามค่ะแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สำหรับต้นกล้าที่เป็นพืชผักสวนครัวนี้ที่ได้นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะก็จะมีทั้งมะเขือยาวนะคะมะเขือเปราะค่ะพริกจินดาผักหวานโหระพานะคะจำนวนกว่า 2,000 ต้นเลยนะคะโดยมีประชาชนในพื้นที่จำนวน150ครัวเรือนค่ะก็เดินทางมารับพืชผักสวนครัวนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านเลยทุกท่านที่จะมารับต้นกล้าต่างๆเหล่านี้จะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะผ่านจุดคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะก่อนที่จะเดินทางเข้าไปด้านในแล้วก็ไปรับต้นกล้าอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะนี่แหละครับอีกส่วนหนึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพในการใช้จ่ายซื้อพืชผักสวนครัวเอาพูดกันตรงๆแล้วครับพืชผักสวนครัวอาจจะไม่แพงแต่ท่านผู้ชมในขณะนี้ภาวะการอย่างนี้นะครับหลายๆอย่างราคามันขึ้นถูกต้องค่ะพก100 บาทคุณจินตพรสามารถซื้ออะไรได้บ้างในตลาดสดโอ้เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเยอะเลยนะคะจาก100บาทที่เราแบบว่าปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะได้มากกว่านี้ใช่ฮะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชต่างๆเนี่ยพื้นที่เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตน้อยลงถูกต้องค่ะดังนั้นราคาออกจากสวนก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วดังนั้นครับการปลูกเองเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทำให้เรื่องของลดภาระค่าครองชีพในการนำเงินเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยพืชผักสดปลูกเองหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็สามารถเด็ดแต่พอทานได้นะครับได้ใช่ค่ะอันนี้คือเด็ดจากบ้านตัวเองหรือว่าเด็ดจากเพื่อนข้างบ้านด้วยคะเรียกว่ารั้วฮะ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้กินได้นะฮะ